สวัสดีทุกท่านนะผมก็วันนี้นะผมจะมาสอนลงรถนะผมพากินี่ซันดราอาร์นะครับเป็นรถแนวรถแข่งนะผมเป็นรถสปอร์ตแนวแข่งอะไรเงี้ยลายตกแต่งค่อนข้างสวยฮะท้ายนี่ค่อนข้างดูดีนะโอเคมาเราไปดูวิธีการลงกันเลยนะผมเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์การโหลดนี้ไว้ในด้านล่าง description แล้วก็โหลดวิธีการลง OpenIV ไว้ใต้ล่าง description นะเพราะว่าหมวดนี้ต้องการ2ก็คือจริงต้องการ3ตัวนะก็คือหมวดเทรนเนอร์ไว้เสกรถแล้วก็เป็นหมวดตัวนี้แล้วก็เป็นตัวไฟล์ OpenIV ที่ผมเจอแนบไว้ข้างล่าง2ลิงก์นะก็คือลิงก์วิธีการดาวน์โหลดไอ้ลิงก์วิธีการดาวน์โหลดเป็น YouTube นะผมกับกดเข้าไปแล้วก็ไปกดคลิกลิงก์ในนั้นได้เหมือนกันโอเคมาดูกันเลยผมเดี๋ยวเรากดดาวน์โหลดนี้เสร็จปุ๊บได้ไฟล์เป็นวินลามานะฮะจุด R สวัสดีทุกท่านนะผมก็วันนี้นะผมจะมาสอนลงรถนะผมพากินี่ซันดรา R นะครับเป็นรถแนวรถแข่งนะผมเป็นรถสปอร์ตแนวแข่งอะไรเงี้ยลายตกแต่งค่อนข้างสวยฮะท้ายนี่ค่อนข้างอยู่ดีนะโอเคมาเราไปดูวิธีการลงกันเลยนะผมเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์การโหลดนี้ไว้ในด้านล่าง description แล้วก็โหลดวิธีการลง OpenIV ไว้ใต้ล่าง description นะเพราะว่าหมวดนี้ต้องการ2ก็คือจริงต้องการ3ตัวนะก็คือหมวดเทรนเนอร์ไว้เสกรถแล้วก็เป็นหมวดตัวนี้แล้วก็เป็นตัวไฟล์ OpenIV ที่ผมเจอแนบไว้ข้างล่าง2ลิงก์นะก็คือลิงก์วิธีการดาวน์โหลดไอ้ลิงก์วิธีการดาวน์โหลดเป็น YouTube นะผมกับกดเข้าไปแล้วก็ไปกดคลิกลิงก์ในนั้นได้เหมือนกันโอเคมาดูกันเลยผมเดี๋ยวเรากดดาวน์โหลดนี้เสร็จปุ๊บได้ไฟล์เป็นวินลามานะฮะจุด R ก็แตกไฟล์ออกมาฮะนี่จะได้มาเป็นแบบนี้นะอ่านตัวนี้ฮะ เปิด OpenIV ขึ้นมานะฮะสไตล์โอเคมาแล้วเดี๋ยวเราอ่านอันนี้ครับผม first of all start นี้ปุ๊บแล้วก็ navigate to ไป DLC list เหมือนเดิมฮะ DLC list ถ้าใครจำไม่ได้ครับก็มีบอกนะเป็นไปที่ mod update common data จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเป็น XML text นะครับผมแล้วก็เปิดอย่าลืมเปิด edit mode นะแล้วก็มาที่ DLC list ลากออกมาเลยนะฮะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกครับผมเลื่อนมาบรรทัดสุดท้ายเห็นไหมอันนี้ผมแอบไปแล้วนะก็คือกด enter ลงมาแท็บเสร็จปุ๊บ copy ตัวนี้เหมือนเดิมฮะ copy ตัวนี้มานะแล้วก็กดเพจนี่ไหมแต่ว่าผมเพจแล้วผมก็ไม่ลงนะเสร็จแล้วใครที่เสร็จแล้วก็กด save นะครับผม save เสร็จปุ๊บก็ลากกลับไปที่เก่านะผมโอเคผมเข้ามาในเกมแล้วโอเคผมจะมาลองเสกรถดูนะซันดรามาที่ vehicle spawner that on that ปั๊บนี่เย้ดีนะมากดูซิว่ามันแต่งอะไรได้ไหมหนึ่งไม่ใช่ vehicle modify upgrade all มียกบรรทายขึ้นมานิดนึงนะเฮ้ยมีอะไรลองเปลี่ยนสีดูดีกว่าเผื่อจะมีมีสีดำอันนี้เป็นสีของมันเองนะสีดำสีแดงนี่สีแบบสีกรมท่าว่าสวยอยู่ชอบสีนี้ว่ะมาลองเข้าไปดูในว่าเป็นไงโอ้ยนี่ตรงเกียร์นี่ถือว่าโอเคมากเลยนะไม่ใช่เกียร์ดิตรงเกียร์บอกความเร็วนะโอ้โหถือว่าเร็วไม่ใช่ถือว่าดูดีนะเป็นแอดออนนะผมก็ประมาณนี้นะดูดีมากเลยนะช
ชอบนะโอเคสำหรับที่ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คลิปของผมด้วยนะฮะก็วันนี้กลับมาทำอย่างเต็มตัวแล้วนะถ้าชอบลืมกดไลค์กด Subscribe ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปหน้าผมสัญญาว่าจะเอาให้เอาเป็นรถสวยๆเลยนะนี่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสุดครับ